หนาวไหมคะคุณผู้ชมเพลงเนี่ยทางด้านของแอดมินเราตั้งใจเลือกมาเลยนะคะแล้วก็มีการทำความรู้จักหยวนด้วยนะคะก็เข้ากับบรรยากาศแบบนี้เลยต้องให้พี่วินกับพี่เจษช่วยไขข้อข้องใจหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับจีนคะจะเริ่มก่อนครับก็จีนเนี่ยนะครับวันนี้ก็ทางทีมฟีโนเมนานะครับผมบอกความจริงแล้วคือคุณแบงค์นั่นเองนะครับที่ไม่มาวันนี้นะครับนั่งทำมือคันมากนะครับก็เลยทำสวัสดีเราคือหยวนนะครับซึ่งทำสถิตินะครับครั้งที่แล้วนกวายุพักก็บินร่อนกันทั่วอินเทอร์เน็ตนะครั้งนี้หยวนนะครับก็น่าจะมาแรงไม่แพ้กัน1ชั่วโมงประมาณ 1,000 แชร์เข้าไปแล้วนะครับลองไปดูใน Facebook Page นะครับเซิร์ชคำว่าฟีโนเมนานะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามค่าเงินนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับประเทศที่คิดว่าคนไม่คิดว่าจะเกิดก็คือประเทศที่บอกว่าเศรษฐกิจแข็งแรงเติบโตที่สุดนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะโต 3% กว่าๆเนี่ย 40% ของการเติบโตมาจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนเป็นอะไรไปเนี่ยการเติบโตเศรษฐกิจโลกย่อมต้องมีการชะลอแน่นอนเพราะยุโรปก็เปอร์เซ็นต์นึงญี่ปุ่นเปอร์เซ็นต์นึงอเมริกา 2-3% นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือหยวนเริ่มที่จะปรับค่ากลางทางการจีนเนี่ยปรับค่ากลางเงินหยวนให้อ่อนค่าค่ะคนก็งงนะครับที่มีอยู่วันหนึ่งเดือนสิงหาปรับให้อ่อนค่าหลังจากนั้นก็มี Black Monday วันที่23สิงหาแถวๆนั้นเขาปรับทีเดียว 2-3 วันติดกันใช่แล้วหลังจากนั้นก็ตลาดก็กลับฟื้นขึ้นมาตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นพอมาเปิดปีมานี้ตัวเลข PMI ไคซินPMI ตัวเดิมเลยของเดือนสิงหาออกมาไม่ค่อยดีใช่ค่ะไม่ได้เลวร้ายมากแต่ไม่ค่อยดีปรากฏตลาดตื่นเต้นตามมาด้วยการลดค่าเงินหยวนอีก4วันวันนี้ลดเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดไปต่ำสุด5ปีแล้วต่ำสุดในรอบ5ปีแต่ยังไม่ต่ำสุดในรอบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้ 6.59 ที่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาเพกเอาไว้นานๆเนี่ย 6.82 นั้นดูค่ากลางหยวนนะครับถ้าทะลุ 6.82 ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะก็นะครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้ามันยังอ่อนแรงๆเนี่ยก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนกำลังมีปัญหาและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่จีนเนี่ยอ่อนค่าเงินตัวเองเนี่ยกระทบอะไรบ้างกระทบคู่ค้าคู่แข่งใครที่นำเข้าจากจีนทั้งโลกเนี่ยมันก็คือทุกประเทศถูกไหมใช่ที่เราใช้อยู่นี่ไมโครโฟนนี่ก็มาก็เม็ดเม็ดดินไชน่าก็คือได้รับผลกระทบหมดเพราะว่าถ้าค่าเงินหยวนอ่อนค่านะครับเราที่เรานำเข้าจากจีนนะครับสินค้าก็มันก็จะแพงขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับนั่นคือประเด็นนะคะที่วินเสริมคุณเจษว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยจีนกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเองนะครับเขาตั้งใจนี่คะเขาตั้งใจครับเขาตั้งใจเขาโตมาจากการลงทุนภาครัฐนะครับสร้างถนนสร้างสะพานอัดเงินเต็มที่ทุกปีนะครับแต่ตอนเนี้ยเขากำลังชะลอตัวลงนะครับเขาต้องปรับเขารู้แล้วว่าการลงทุนเนี่ยมันไปไม่ไหวละคือมันจะอัดเงินสร้างไม่รู้สร้างอะไรคือตั้งเต็มหมดเต็มประเทศแล้วสังหาล้นไปหมดแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเปลี่ยนจากการลงทุนที่เป็นตัวเร่งการเติบโตเนี่ยนะครับเป็นการบริโภคค่ะก็คือให้คนเนี่ยใช้เงินซื้อของมากขึ้นกู้เงินซื้อบ้านกู้เงินซื้อรถนะครับคำถามคือว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนมันเร็วไหมมันช้านะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือว่าการปรับจาก investment เป็น consumption เนี่ยจีนใช้เวลาหลายปีเขายังกำลังทำอยู่เพราะนั้นมันต้องรอหน่อยค่ะก็การรอนี่แหละทำให้คนอดใจไม่ไหวอีกประเด็นนึงซึ่งเสริมจากคุณเจษคือว่าเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งนะตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นตลาดหุ้นเล่นยากมากนะครับเพราะว่ารายย่อยเยอะรายย่อยเกือบครองตลาดหมดนะครับรายย่อยส่วนใหญ่ก็เล่นแบบเหมือนคนที่เก่งกำไรเล่นรายวันรายชั่วโมงเล่นรายวันนะครับบทจะซื้อก็ลุยเงินเข้าไปจะขายเข้าไปคือซื้อหุ้นไม่รู้ทำอะไรก็ซื้อละคือได้เพื่อนบอกจิ้มเอานะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้ตลาดที่เล่นยากมากมันเป็นตลาดของการเก่งกำไรอันนี้พูดถึงเอแชร์หรือรวมถึงเอแชร์ด้วยคะเอแชร์เป็นตัวหลักที่เอแชร์มันโดนห่างเลขไปด้วยเอแชร์เป็นตัวหลักเพราะนั้นเนี่ยความที่ตลาดเป็นรายย่อยเขาเป็นผู้นำแล้วประกอบกับทางการก็แทรกแซงเยอะมีมาตรการโน่นนี่ห้ามขายห้ามอะไรเนี่ยมันยิ่งทำให้ตลาดเนี่ยเล่นยากผมก็ไม่กล้าแนะนำมานานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กล้าแนะนำอยู่คือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันใครที่ติดก็นั่นสิทำไงคะคุณจะทำไงดีครับทำใจหรือเปล่าแก้พอร์ตสำหรับช่วงนี้กำลังแก้พอร์ตอยู่สำหรับสิ่งที่ต้องทำนะคะอย่างแรกคือต้องทำใจไม่ใช่ครับเอาดีๆสำหรับแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะขอแยกแบบนี้เพราะว่าล่าสุดเขามีขยายเวลาที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยห้ามขายหุ้น 1% ของพอร์ตออกไปอีก3เดือนจะลดแรงเสียดทานได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้
ครับได้นิดหน่อยเพราะอะไรคะก็คือเขาห้ามขายครับ uh-huh. เขาห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ขายครับ แต่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ก็มีอีกเยอะแยะใช่ไหมครับใช่เพราะที่ผ่านมาทริปนี้ก็มาจากผู้ถือหุ้นย่อยทั้งนั้นเลยต้องครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันเกิดตอนนี้คือพอเงินหยวนอ่อนก่อนหน้านี้คนไปเก็งหยวนเยอะไปซื้ออะไรติ่มซัมบอนซื้ออะไรนะครับไปซื้อกองทุนที่เป็นสกุลหยวนพอเข้าไปเข้าในเพราะว่าอยากจะได้กำไรค่าเงินพอตอนนี้หยวนอ่อนปุ๊บมันก็เริ่มทริกเกอร์ทำให้คนตกใจแล้วก็ขายสินทรัพย์เงินก็เลยออกจากมีจอสรอตอีกมาขู่ด้วยทีนี้ที่อยากจะบอกคือแบบนี้ครับว่าให้แบ่งออกเป็นภาพระยะสั้นกับระยะยาวดีๆระยะสั้นก่อนนะครับถ้าเกิดหยวนยังอ่อนไม่เลิกน้ำมันไหลลงไปเหมือนโกลแมนแซกบอก25เหรียญนะครับถ้าเราเข้าไปในฟินโนมิน่านะครับหมวดโมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับผมได้เขียนภาพรวมปี2016แล้วว่าถ้าปีนี้ถ้าน้ำมันลงไป20กว่าเหรียญถ้าหยวนอ่อนแรงๆเนี่ยระวังให้ดีหายนะผมเขียนว่า prepare for the worst ผ่านมา3วันมันเอาเลยตั้งแต่ไอ้ worst มันมาตั้งแต่3วันแรกเลยฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือในระยะนี้ถ้าตอนนี้ West Texas ก็กำลังจะดิป11 year low คือ11ปีโลถ้าเกิดดิปลงไปแล้วลงแล้วแช่ลดความเสี่ยงในระยะสั้นระยะสั้นคือตลาดจะผันผวนมากสิ่งที่ต้องระวังนะครับปี1998เนี่ยรัสเซียนไครซิสนะครับน้ำมันลงไปประมาณ 10-20 เหรียญประเทศที่ดีฟอลต์คือรัสเซียแต่รอบนี้จะแตกต่างออกไปคือสมัยนั้นรัสเซียเนี่ยพลิกเพกค่าเงินสมัยนี้เขาปล่อยค่าเงินลอยตัวรูเบิลขึ้นไป70แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงไม่น่าจะถึงขั้นเจ๊งแต่ก็เหนื่อยกระอักอยู่ดีนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยตอนนี้ valuation ของหุ้นจีนเนี่ยต่ำกว่าสมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสไปแล้วนะครับบางคนบอกน่าสนใจใช่ H-share เนี่ย PE เหลือแบบ7เท่า6เท่า7เท่าแต่ก็เหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่า PE มันไม่ช่วยอะไรตราบใดถ้าฟันดาเมนทัลมันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแต่เราต้องในระยะยาวเนี่ยถ้าคนถือได้ยาวผมเชื่อว่าจีนยังมีศักยภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปฟัง CIO ของเทมเปิลตันวันเดียวกับที่พี่วินไปเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่ทรานส์ฟอร์มธุรกิจได้เศรษฐกิจได้เนี่ยมันก็น่าจะยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนได้ยาวเหยียดจริงๆอาจจะทนถือได้เหยียดนี่แค่ไหนคะเหยียดได้คือหลักหลายปีครับ 1-3 ปีเพราะ valuation เนี่ยมันดึงดูดมากถูกได้ที่แล้วนะครับค่ะอันนี้คือจีนนะคะแล้วทางด้านเศรษฐกิจโลกอื่นๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็มีเรื่องอเมริกาด้วยเหมือนกันใช่ครับพอดีพี่วินเนี่ยมีเตรียมภาพของทั้งโลกเลยธีมทั้งหมดเลยให้พี่วินเล่าสไลด์สำคัญสำคัญดีไหมครับได้ครับตั้งใจทำมานะคะให้แฟนๆฟีโนเมนาเลยเดี๋ยวนะครับเอาธีมแรกก่อนนะคือเราปีนี้เรามี3ธีมธีมแรกสไลด์ที่สไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2ธีมแรกก็บอกว่าปีนี้สิ่งที่จะกำกับดูแลตลาดหุ้นให้มันแย่ลงหรือดีขึ้นเนี่ยคือเรื่องของ policy divergence ก็คือว่าธนาคารกลางของทั่วโลกเนี่ยเขาจะทำงานตรงข้ามกันเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราคิดว่าปีนี้คงขึ้นประมาณ 3-4 ครั้งครั้งละ25สตางค์นะครับถ้าประมาณนี้โอเคหรือขึ้นน้อยกว่านี้ยิ่งโอเคแต่ถ้าขึ้นเร็วกว่านี้อาจจะลำบากนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นกับยุโรปจะทำ QE ดอกเบี้ยไม่ขึ้นทำ QE เพิ่มอัดฉีดเงินเข้าเศรษฐกิจมากขึ้นส่วนกันนะครับแล้วก็จะมีแบบอย่างจีนลดดอกเบี้ยอินเดียลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเวลาส่วนกันเนี่ยปัญหาคืออะไรครับคือเงินมันจะโฟลว์จาก emerging market ไป develop market เพิ่มขึ้นอีกคือมันโฟลว์ไปเยอะแล้วแต่ยังไม่จบนะค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งมากขึ้นเงินสกุลต่างๆในประเทศแถบบ้านเราก็จะอ่อนมากขึ้นนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในปีนี้มันจะเป็นตัวสำคัญของการดูภาวะตลาดในภาพรวมนะครับทีนี้ผลคืออะไรผลคือมันจะผันผวนมากขึ้นนะทีนี้ดูสไลด์อีกอันนึงครับอันนี้น้องเขาทำมาให้นะเบอร์3นะครับเบอร์3ก็คือให้ดูชัดๆว่าตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนนะครับจีนเนี่ยอยู่คนกำลังเป็นคนใกล้ๆจะชะลอตัวลงนะครับUS คือสหรัฐกำลังจะอิ่มตัวแล้วนะครับคือเศรษฐกิจเขาโตมาได้ดีมาก 3-4 ปีแล้วใกล้จะอิ่มตัวนะครับยุโรปญี่ปุ่นกำลังค่อยๆฟื้นยุโรปฟื้นก่อนนะครับฟื้นได้ดีด้วยตัวเลขการบริโภคดีขึ้นการจ้างงานดีขึ้นนะครับการกู้เงินของแบงก์ดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นตามมาแต่แบบยังไม่ค่อยดีคือเงินเฟ้อยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับคุณเฟิร์นว่าไทยอยู่ไหนไทยน่าจะกำลังฟื้นหรือเปล่าคะคุณเจษครับไทยน่าจะอยู่ในช่วง expansion มาครับก็ถ้าเรามองโลกแง่ดีนะครับไทยเนี่ยประมาณญี่ปุ่นกับยุโรปแล้วว่าถ้าสิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเร่งการลงทุนนะครับไทยก็อาจจะฟื้นได้ใช้เวลาที่หนึ่งถ้ามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายก็อาจจะถอยไปทางซ้ายหน่อย recession ก็ต้องรอรู้ต่อไปนะทีนี้ส่วนไหนมากกว่ากันคะพี่วินนี่มาดูเรื่องหุ้นดีกว่าที่ผมเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วเบรกนี้ว่าสไลด์เบอร์สี่นะครับก็คือในภาวะตลาดผันผวนเนี่ยนะครับเราต้องเน้นเลือกหุ้นรายตัวอย่างที่ผมบอกว่าป
ีนี้ปีที่แล้วและปีนี้จะเป็นปีของ Stock Picker นะครับการที่ลงคุณลง Beta Play จิ้มเลือกยุโรปญี่ปุ่นจีนเนี่ยไม่เวิร์คแล้วนะครับก็สิ่งที่เราแนะนำลูกค้าคือว่าไม่ว่าท่านจะลงทุนเองหรือว่าซื้อกองทุนรวมเนี่ยนะครับหน้า5นะคะหน้า5นะครับให้เลือกเป็นรายตัวนะครับว่าเราเชียร์อะไรบ้างเราแนะนำอะไรบ้างปีนี้นะครับตัวอย่างเป็นพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเราชอบธีม Silver Age ก็คือเป็นธีมที่คอนซัมชันที่เกิดจากการบริโภคของคนเป็นคนใกล้เกษียณนะครับเขาก็จะมีตังค์เยอะเก็บเงินไว้เยอะพร้อมจะดูแลตัวเองให้ยังสวยงามอยู่เสมอนะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ความสวยความงามนะครับการท่องเที่ยวนะครับการบริโภคของคนที่ใกล้เกษียณนะครับหรือว่ายุโรปถ้าใครชอบยุโรปเราเชียร์ว่ายุโรปดีสุดนะครับแต่ใครชอบยุโรปเนี่ยเราบอกว่าให้เลือกผู้จัดการซึ่งเลือกหุ้นรายตัวนะครับอย่างอันเนี้ยคนที่ทำเป็น principal เป็นแม่ของเราเอง principal เนี่ยเก่งมากกองนี้นะครับเขาเลือกหุ้นถ้าท่านเห็นในภาพนะมีอันนี้เล่าเป็นน้ำจิ้มเนาะใครอยากวิเคราะห์หุ้นจะเล่าให้ฟังว่าคุยคอยังไงหุ้นที่เขาชอบเป็นท็อปพิกคือแพนโดร่าคุณเฟิร์นเคยเป็นลูกค้าแพนโดร่าไหมไม่เคยแพนโดร่าเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนสแกนดิเนเวียเขาบินมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อ30-40ปีก่อนซื้อเพชรไปขายบินไปบินมาชอบเมืองไทยเขาบอกว่าอ่ะเรามาตั้งโรงงานเมืองไทยกันเขาตั้งโรงงานเมืองไทยจ้างดีไซเนอร์มาแล้วก็ทำโรงงานผลิตดีไซน์ของแบบนี้นะครับไอ้ที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนสร้อยเวลาซื้อนะเป็นสร้อยเปล่าๆเส้นหนึ่งบวกลูกตุ้มอีกหนึ่งเม็ดนะครับลูกตุ้มเรียกว่าชามนะครับไอ้สร้อยเปล่าๆตุ้มหนึ่งเม็ดเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าบาทคุณเฟิร์นเสร็จแล้วสาวๆก็จะค่อยๆเก็บทีละเม็ดนะเม็ดนี้ไปเก็บที่ลอนดอนเม็ดนี้ไปเก็บที่โตเกียวมีสตอรี่ว่าเม็ดนี้มาจากไหนใครออกแบบนะครับเหมือนผู้ชายเวลาเราเล่นขี่บิ๊กไบค์อ่ะเราก็จะมีแอคเซสซอรี่นาฬิกาอะไรเงี้ยกว่าจะครบเซตทั้งตัวในหลายแสนเส้นเนี้ยที่เห็นแวบๆเนี่ยนะครับครบทั้งเส้นเนี่ยหลายหมื่นแต่ว่ามันแอปพิลคือมันถูกใจสาวๆรุ่นใหม่เพราะว่ามันเป็นเน้นดีไซน์มันมีสตอรี่เนาะโรงงานผลิตอยู่ในเมืองไทยคนงานประมาณหมื่นคนนะครับฝีมือคนไทยเพราะนั้นฝีมือดีวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่แพงมันไม่ได้เป็นทอง 100% อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นของที่วัสดุไม่แพงขายดีไซน์นะครับแล้วก็สาวๆชอบนี่คือตัวอย่างว่าทำไมการเลือกหุ้นรายตัวถึงสำคัญโกรธมาจากอะไรโกรธมาจากการที่เขาขายของทั่วโลกหุ้นตัวนี้อยู่ในยุโรปก็จริงแต่เราไม่ได้ซื้อสตอรี่ยุโรปเราซื้อสตอรี่ของ global ครับคนซัมชั่นนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าอันทางขวาที่ลูกค้าหลายคนก็ชอบก็คือว่าเฮ้ยหุ้นก็ผันผวนนะดอกเบี้ยก็ต่ำก็ลงทุนเป็น property fund แล้วกันก็มีกอง iProp ที่เราก็ไม่ได้ลงหวานๆเลือกด้วยแล้วว่าเราชอบกลุ่มที่เป็นครับรีนะออฟฟิศแล้วก็คลังสินค้าซึ่งรายได้นิ่งๆประมาณ 6% กว่าๆก็แนะนำว่าถ้าท่านลงทุนเองเนี่ยให้มีรีทของตรงก็ได้หรือว่าลงผ่านเราก็ได้ผ่านกองทุนก็ได้เนี่ยนะครับเพื่อให้พอร์ตเนี่ยมันสมดุลไม่เหวี่ยงเหมือนหุ้นหรือว่าไม่ดอกเบี้ยยิลด์ดีกว่าดอกเบี้ยค่ะมีคนถามว่าทำไมกอง iProp perform ไม่ค่อยดีเลยครับอุ้ยปีที่แล้วได้เยอะนะครับแปลว่าคุณไม่ได้ลงคุณหรือเปล่าปีแล้วได้เยอะปีแล้วลงไปปีแล้ว iPop IMF เนี่ยผลตอบแทนทั้งปี 16% โอ้หุ้นลบ14นะเราได้ 6% นะครับ16% มาจากยิวประมาณ 6-7% ที่เหลือเป็นอันนี้คือ total return นะคะแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อสักครู่ตอนที่บอกว่าเงินหยวนแล้วสินค้านำเข้าจากจีนจะแพงขึ้นนะครับผมเกิดอาการเบลอเล็กน้อยเวลาเงินหยวนอ่อนสินค้าที่เรานำเข้าจากจีนก็ต้องถูกลงเพราะหยวนมันถูกลงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือจีนก็จะส่งออกมากขึ้นได้ดุลการค้ามากขึ้นการที่จีนได้ดุลการค้าจากประเทศอื่นก็เท่ากับว่าประเทศอื่นเสียดุลการค้าก็คือไปกระทบเศรษฐกิจประเทศอื่นนั่นเองผมแก้สั้นๆอ๋อเพราะว่ามีคนเมนชั่นมาเมื่อกี้พูดผิดขอบคุณมากที่ทักมาในแชทนะครับแปลว่าตั้งใจฟังอย่างมากเลยครับผมคุณเฟิร์นจะทำการส่งหน่วยลงทุน Global Silver Age ไปให้มูลค่า1ล้านบาทโอเคได้ค่ะโดยคุณวินคุณวินบอกว่าหรอโอเคอันนั้นคือ Global Trend นะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ทีมที่3นะครับก็มี3ทีมเนาะทีมแรกคือ Policy Divergence ทีม2คือต้องเลือกหุ้นรายตัว Selection is the Key นะทีมที่3เนี่ยคือเราแนะนำว่าปีนี้พระเอกจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับก็แนะนำผู้ลงทุนว่ามันมี2เลเวลคุณเปิ้ลเลเวล global เนี่ยเราบอกว่ายังสไลด์หน้า8นะครับก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงตัวค่อนข้างเล็กคือเราก็กำลังดูกองอินฟราให้ผู้ลงทุนได้เลือกนะครับก็ติดตามดูว่าเซมิพรินซิปลจะมีกองอินฟราออกมาเร็วๆนี้นะครับเป็น global infrastructure ถามว่าดียังไงนะครับคุณเฟิร์นเคยได้ยินไหมเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนวอร์เรน บัฟเฟตต์
ซื้อหุ้นรถไฟอันหนึ่ง BNSF นะครับมันเชื่อมระหว่าง LA กับชิคาโกถามว่าบัฟเฟตซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเขาเหมาทั้งบริษัทนะคือซื้อ 100% นะครับซื้อเพราะว่าเขาบอกบัฟเฟตบอกงี้นะครับในอเมริกาเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยนะครับมันใช้แคปาซิตี้เต็มละมันไม่สามารถจะทำดีกว่านี้แล้วนะครับแต่รถไฟเนี่ยมีทางที่จะเพิ่มโวลูมเพิ่มโกรทได้2วิธีครับวิธี1คือทำรางคู่นะครับคุณก็ลดเวลาของการหลีกรางลงทำให้ขนส่งได้เร็วขึ้น2ขน2ชั้น double stack ก็คือว่ารถไฟเขาใช้ขนคอนเทนเนอร์ชั้นที่1แล้วก็ขนชั้นที่2นะครับงั้นรถไฟขบวนเดียวกันเนี่ยถ้าทำ double stack ได้ก็แปลว่าเราสามารถขนได้2เท่าใช่มั้ยฮะทำแบบนี้เนี่ยขนของครั้งเดียวโวลูมขึ้น2เท่านี่คือโกรทนะครับในอเมริกาเนี่ยกำลังขยาย double trackแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางให้เป็นขน2เท่าได้เกือบ 100% แล้วซึ่งถ้าทํา 100% ปุ๊บเนี่ยโกรทมันจะมานี่คือสตอรี่ว่าเราเคยคิดว่าอินฟราสตรัคเจอร์เป็นเรื่องของประเทศเกิดใหม่ค่ะสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ใช่ครับคุณเฟิร์นมันเป็นเรื่องทั่วโลกนะครับทุกๆประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาในยุโรปออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นต้องสร้างขยายอินฟราสตรัคเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางด่วนท่อก๊าซสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราอยากจะนําผู้ลงทุนคือว่าปีนี้อยากให้ท่านลองหันมามองทรัพย์กลุ่มใหม่นี้คือ infrastructure ว่าเป็น global ด้วยนะเป็น global ด้วยใช่เพราะว่ามันคือแหล่งรายได้ใหม่ที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับ อีกสไลด์หนึ่งสุดท้ายแล้วสไลด์เบอร์9ก็ในระดับเมืองไทยเมื่อกี้เราพูด global นะระดับเมืองไทยเนี่ย infra มันจะเป็นแนวการสร้าง global เมื่อกี้ก็คือแนวการลงทุนในโครงการนะเมืองไทยเป็นแนวการสร้างนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้ยังไงซะเศรษฐกิจไทยจะถูกครับผลักดันด้วยอินฟรานะครับก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อยในครึ่งปีแรกหรือสัก3ไตรมาสแรกเนี่ยอินฟราของภาครัฐในการเปิดประมูลครับในการเบิกจ่ายงบมาเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับคือเศรษฐกิจไทยข่าวร้ายเยอะนะภัยแล้งการเมืองนะครับส่งออกนี่ส่งออกนี่ครัวเรือนนะครับมากมายแต่ข่าวดีคือเรื่องอินฟราเพราะนั้นเรายังคิดว่านี่คือเป็นตัวหลักนะครับแต่หุ้นมันราคาไม่ไปไกลแล้วหรอคะอันนี้ครับที่เราต้องทำกันบ้านหนักขึ้นว่าหุ้นที่เราชอบเนี่ยราคามันแพงหรือยังถือต่อหรือว่าจะหาตัวอื่นมาเสริมนะครับก็แนะนำว่านี่คือตัวหลักนอกจากอินฟราผมแถมนิดเดียวว่าหุ้นไทยในปี2016เนี่ยนะครับถ้าจะแนะนำผู้ลงทุนคือดูธีมเรื่องของท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับเราเชื่อว่าท่องเที่ยวจะมาเมื่อกี้เราคุยเรื่องจีนนะว่าเอ๊ะค่าเงินอย่างแบบนี้คนจีนยังมาน้อยลงไหมนะครับเวลาเขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับจ่ายเงินแพงขึ้นเขาจ่ายเงินแพงขึ้นก็เป็นคนถามผมว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจ่ายเงินแพงขึ้นเขาจะมาเมืองไทยน้อยลงไหมคำตอบคือว่าต้องคิดแบบเปรียบเทียบครับเวลาเขาเงินหยวนมันอ่อนเนี่ยนะครับเขาต้องจ่ายที่ยุโรปก็แพงเหมือนกันไทยก็แพงเหมือนกันเทียบกันแล้วเนี่ยเขาจ่ายเมืองไทยถูกกว่านะครับเพราะนั้นไทยก็ยังเป็นที่ซึ่งคนจีนยังชอบมาคนจีนยังมาอีกมากมายมหาศาลแต่ว่าเล่นด้วยอะไรเล่นด้วยปริมาณจำนวนเพราะนั้นใครได้ประโยชน์จากจำนวนครับสนามบินนะครับโรงแรมไม่แพงมากแล้วก็ท่าอากาศยานไหมท่าปลีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างในสุดท้ายที่ยังชอบอยู่คือธีมเรื่องของ Aging Society ก็ธีมยาวๆนี่ก็เล่นมาหลายปีเขาก็ยังดีอยู่เมื่อกี้เราคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ยังคิดว่ามันจะเป็นหุ้นซึ่งแพงไม่แพงแต่ว่าความผันผวนน้อยนะครับอาจจะไม่ลงแรงเท่าเซกเตอร์อื่นแล้วก็ประกันภัยฝากไว้ดูนะครับน้ำมันสื่อสารแบงก์ต้องหนีเลยไหมคะยังหนีอยู่ครับยังหนีครับก็อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ยากของทีมน้องๆผมที่เซมิพรินซิปัลนี่คือเวลาเราหนี3กลุ่มหลักเนี่ยเราต้องทำการบ้านหนักว่าติดตามตลอดเพราะถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยเราก็มันก็ต้องคิดให้ดีว่าจะกลับไปเมื่อไหร่ะนะครับพี่เจษค่ะเตรียมมาเหมือนกันครับผมคงไปแบบโดยสรุปนะครับ เพราะว่าท่านสามารถไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ใน finomina.com นะครับหัวข้อโมเดลพอร์ตโฟลิโอผมนั่งทำ13หน้า A4 ใช้เวลาทำทั้งหมด15ชั่วโมงะนะครับก็ตั้งใจทำเต็มที่นะครับไปอ่านกันด้วยใช่ครับช่วยอ่านนิดนึงนะครับก็เอาไปปรับใช้มีประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็ช่วยย่อให้ผมได้ไหมครับครับผมบางทีก็ส่งมาเลยบางทีแม็กก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเวลาแชร์แบบกระทู้พันทิปสนุกสนุกเนี่ยโอ้โหคนแชร์เป็นพันนะครับเวลาแชร์วิวนะครับนั่งเขียน15ชั่วโมงคนแชร์นิดเดียวเองรู้สึกว่ามันบางทีเจ็ดก็คิดนะว่าเสียเวลาไปเยอะให้กำลังใจกันหน่อยครับเป็นจุดประสงค์ของฟีโนเมนาอยู่แล้วก็อยากถามนะครับงั้นมาดูข้อสรุปของอินฟินิตินะครับในหน้าที่1นะครับก็คือเป็นรูปโลโก้อินฟินิติแล้วก็จบนะครับยังค่ะก็สมมุติว่ากองไหนที่
คุณวินบอกว่าดีนะครับมีไหมคะเมื่อกี้ผมติดหูแล้วไอ้ global infra นะครับเมื่อกี้แอบดู performance แล้วเฮ้ยมันทำได้ยังไง performance เรียกได้ว่า outperform โลกไปเยอะเลยนะครับแล้วก็กำลังหาทีมที่ใช่ infinity ก็พร้อมที่จะแนะนำนะครับให้กับนักลงทุนนะครับตลอดเวลานะครับทีนี้ทีมการลงทุนเนี่ยผมพูดแค่หน้าเดียวโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังในปี2016เนี่ยผมตั้งชื่อทีมว่า Hope for the Best กับ Prepare for the Worst นะครับตอนนี้มันอาการของตลาดระยะสั้นเนี่ยมันจะออกแบนแบบอย่างหลังอยู่นิดนึง Prepare for the Worst ใช่ก็คือสงสัย Hope for the Best มันจะมาทีหลังแล้ว Prepare for the Worst เตรียมไว้ก่อนเนาะมันทำท่าจะมาก่อนนะผมก็ลุ้นว่าจะมี January Effect หรือเปล่าเปิดมาวันแรกน้ำมันดีดไป38ตอนนี้ไหลลงมาหลุด33ด้วยหลุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ Emerging Market เอเชียจีนนะครับมันถูกลงมาเยอะแต่พื้นฐานตอนนี้มันดูจะกร่อนลงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าต้องระมัดระวังมีคนถาม emerging market ด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วหลุดไปนะครับผมบอกได้แล้วถ้าหลุดแถวๆ30วิ่งไปเทรดแบนด์20ถึง30เนี่ยบริษัทน้ำมันต่างๆจะเริ่มมีปัญหานะครับบริษัทกองทุนอย่างประเภท US High Yield เนี่ยบริษัทน้ำมันเยอะนะครับจะเริ่มมี default ไปแล้วด้วยมันมีไปแล้วแล้วจะมีมากขึ้นนะครับบริษัทที่เป็นโภคภัณฑ์ระดับโลกเกลนคอร์เพโทรบัสในบราซิลนะครับบริษัทอย่างไทยปีที่แล้ว SSI เราก็เรียบร้อยนะครับก็จะยิ่งเริ่มมีปัญหามากขึ้นจะมีการไรท์ออฟพวกหลุมน้ำมันอย่างปีที่แล้วบริษัทสำรวจและผลิตบ้านเราข้อมูลในอดีตนะครับปตท.สผ.ก็มีการไรท์ออฟหลุมนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบภาพแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดแพนิคค่าเงิน emerging market ก็อาจจะอ่อนไปอีกยิ่งกว่าตอนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสับไม้สับไม้มันก็จะมีจุดของมันที่เขาเรียกว่าจุดวกกลับตัวนะครับที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันในระยะถัดไปแล้วถึงเวลานั้นก็คล้ายๆกับหุ้นกลุ่มใหญ่ที่พี่วินบอกเมื่อสักครู่ว่ามันจะต้องหาจังหวะที่ใช่จุดที่ใช่กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตอนนี้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะต้องรัดเข็มขัดปลอดภัยนะครับแล้วก็ถือกองทุนเสี่ยงต่ำอย่างมันนี่มาเก็ตนะครับซึ่งทางอินฟินิตี้ก็จะหากองทุนที่เรียกว่าyield สูงที่สุดในตระกูล Money Market จริงๆ CMB ก็มีกองเด็ดๆอยู่ครับครับแน่นอนแน่ใช่ครับผมเห็นคำถามเยอะมากจริงเลยอยากจะสงวนเวลาไว้กับเรื่องคำถามก่อนได้เลยค่ะมาถามวิว Emerging Market บอกไปแล้วให้พี่วินฉายวิวในมุมของ CMB บ้าง Emerging Market มองไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพแมโครเนี่ยเรา neutral ก็คือว่าเราคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่โตช้าเงินเฟ้อก็ไม่มีนะครับแล้วก็โดนทั้งจีนเรื่องราคาน้ำมันอย่างที่คุณเจษบอกนะครับแต่ว่าช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอราคามันลงมาเยอะเนี่ยนะครับเราเริ่มจะมองเป็นบวกนิดๆนะครับในแง่ที่ว่า valuation มันน่าสนใจนะครับแล้วผมก็เชื่ออย่างนี้ว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในจังหวะตลาดผันผวนเนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นรายตัวเลือกเป็นบางเซกเตอร์นะครับเหมือนเราเคยคุยกันสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเกิดวิกฤตคุณต้องซื้ออะไรคุณต้องซื้อมาม่าใช่ไหมคุณไปไหนคุณไปห้างแบบคล้ายๆโลตัสอะไรเงี้ยคือคุณมันมีกิจการบางอย่างซึ่งมันโตได้แม้เกิดส่วนตลาดเพราะนั้นก็ต้องทำกันบ้านหนักขึ้นว่าแบบเนี้ยเพราะว่าแบบเนี้ยมันมีใครยังไปได้อยู่นะครับก็ผมยังเชื่อว่าจังหวะยังพอมีนะครับอย่างที่เซมิพรินซิปเปิลจะมีกองหนึ่งชื่อAPDI Asia Pacific Dynamic Income กองนี้เนี่ยหลักการคิดแบบนี้เรารู้ว่าตลาด Emerging Market เนี่ยภาพแมโครไม่ค่อยดีค่อนข้างนิวทรัลนะครับแต่ว่าต้องหาหุ้นที่มันดีคือส่วนตลาดให้ได้ก็นี่คือวิธีการคิดก็ฝากพวกเราลองคิดดูว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะทำยังไง คือเรามองภาพรวมอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่มันต้องผมเชื่อว่าในจังหวะแบบนี้มันมีของให้เลือกอยู่ใช่ค่ะอย่างทุกวันที่หุ้นร่วงลงมาเนี่ย20-30จุดอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีหุ้นที่บวกอยู่ได้เยอะหลายตัวทีเดียวใช่แล้วจังหวะตลาดแย่ๆเนี่ยบางทีมันเราจะไม่กล้าเข้านะฮะใจไม่ดีอ่ะใช่ ผมจำได้มีปีหนึ่งที่ญี่ปุ่นลงมาจากหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆนี่นะครับ จำได้ตอนนั้นนิกกี้ 8,000 จุดอะไรเงี้ยผมแบบนั่งมองอยากซื้อจังเลยตอนนั้นประกาศสังคมยังซื้อไม่ได้ 8,000 เองเหรอคะโอ้ขึ้นมา 20,000 นี่แบบ ไม่ทันเลยคือเนี่ยคือตัวอย่างว่าบางครั้งเรารู้ว่าอันเนี้ยน่าเข้ากล้าพอไหมคือตลาดลงมาขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเขาไปได้แต่ก็ตลาดมันลงมาด้วยความตกใจก็น่าเข้าแต่นั้นเสียดายว่าประกาศสังคมซื้อไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยครับบางทีจังหวะแบบเนี้ยอาจจะมีโอกาสเหมือนกันจิตใจเราต้องเข้มแข็งเหมือนกันต้องมั่นใจเพราะว่าถ้าเราดูมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยมันต่ำกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นเป็นจังหวะที่ดีด้วยเหมือนกัน
มีคนถามถึงกองญี่ปุ่นเข้ามาพอดีเลยค่ะพี่เจษอยากมีคำแนะนำไหมคะว่าเข้าซื้อได้หรือยังแต่ญี่ปุ่นเมื่อว่าปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะถ้าเป็นจังหวะนะครับในการลงทุนในกองทุนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาที่ตลาดโลกแพนิคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเยนจะแข็งในระยะสั้นอย่างตอนนี้ก็แข็งไป118นะครับมันเคยอยู่125นะครับถ้ามันยังแพนิคกันต่อเยนก็จะยิ่งแข็งอีกเป็นลักษณะของการที่เงินเยนเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเพราะในระยะสั้นเนี่ยถ้าตลาดแพนิคเยนแข็งการเยนแข็งจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับหุ้นญี่ปุ่นในการส่วนใหญ่เขาส่งออกทามมิ่งใช่ครับที่ผ่านมาลองดูค่าเงินถ้าเยนอ่อนในหุ้นญี่ปุ่นจะขึ้นนะครับจะต่างกับบ้านเรานะถ้าบาทอ่อนหุ้นจะตกแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยกับยุโรปช่วงนี้ถ้าอ่อนค่าเงินอ่อนเนี่ยหุ้นจะขึ้นนะครับงั้นคำตอบก็คือในระยะสั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยอินฟินิติก็ recommend หุ้นญี่ปุ่นเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับค่ะอย่างพี่วินถ้าเขาอยากจะเลือกกองทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะเลือกกองแม่ยังไงดีคะโอ้เดี๋ยวเราเลือกให้ครับกันบ้านของเราคือต้องเลือกให้ลูกค้าครับก็อย่าง Global Silver Age เนี่ยเราเลือกแล้วว่าเขาเลือกหุ้นเก่งจริงนะครับเขาเลือกไม่สนใจเป็นฉมากเหมือนกันก็บอกว่าคอนซัมชันจะมาจากไหนคนใกล้เกษียณใช้เงินซื้ออะไรนะครับซื้อรถทำหน้าให้สวยทำโบท็อกอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างหรืออย่างเมื่อกี้เราเล่าเรื่องยูโรเปียนอีควิตี้กองหุ้นยุโรปเนี่ยแม่คือ principal นี่ก็เลือกหุ้นเก่งนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นให้ฟังว่าเราจะมีออกกอง global infrastructure เนี่ยเราเลือกมาแล้วกองนี้เนี่ยนะครับคุณเฟิร์นเชื่อไหมปีที่แล้วนะเราไปทำกันบ้านบอกว่า10กว่ากองทุนทั่วโลกที่เป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นบวกอ๋อเหรอคะอีก10กว่ากองที่เหลือเนี่ยลบหมดเลยทุกคนนะครับก็เขาเลือกยังไงก็คือเลือกตัวดีจริงๆนะครับก็ performance เมื่อกี้คุณเจษเกริ่นไปเห็นตัวเลขผมลืมอ่านให้ฟังตัวมันเล็กนะครับ performance เขา5ปีย้อนหลังเนี่ย 4.7% นะครับตลาดหุ้นโลกมันปีละ 10% ชนะไปปีละเกือบ 5% นะครับก็เป็นตัวอย่างว่านี่คือเราพยายามทำกันบ้านเลือกมาให้ว่าเราเลือกยังไงครับเราเลือกผู้จัดการกองทุนซึ่งเขาทำกันบ้านหนักเลือกหุ้นรายตัวแล้วเขาไม่แคร์เบนช์มาร์กนะครับแล้วก็เขาต้องเลือกหุ้นซึ่งมันกระทบน้อยจากภาวะภายนอกสังเกตได้ว่า policy ของกองที่เราไปเลือกกับ policy ของเราเนี่ยเหมือนกันใช่ไม่ว่าเราทำบริหารเองหรือว่ากองเราเลือกนี่จะเป็นแนวเดียวกันเลย stock selection คือเลือกหุ้นรายตัวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแนวตัวเองด้วยนะคะสไตล์ของนักลงทุนว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความชอบหรือว่ามีสไตล์ไม่เหมือนกันกลับมาที่ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะพี่เจษกรีซค่ะจบแล้วหรือยังเห็นเงียบๆไปยังไม่จบแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ใน headline ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาเบลเอาท์กันไปแล้วปีที่แล้วมันปีนี้ก็จะยังไม่อยู่ใน headline ครับน้ำมันเป็นยังไงต่อไปคะน้ำมันช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงที่เวสเท็กซัสตอนนี้เบรนท์หลุดไปแล้วจุดต่ำสุดเวสเท็กซัสก็มีโอกาสจะหลุดตามตอนแรกผมเห็นซาอุกับอิหร่านก็ทะเลาะกันปรากฏตอนแรกผมนึกว่าน้ำมันจะขึ้นตอนนี้เขาทะเลาะกันแล้วอ่านข่าวบอกเขาจะแข่งกันตัดราคาน้ำมันลงโอ้ฟังแล้วก็ตกใจมันมีแบบนี้ด้วยใช่ค่ะข่าวร้ายกลายเป็นข่าวร้ายนะเสริมนิดนึงว่าน้ำมันมีปัจจัย2อย่างซึ่งต้องติดตามแล้วผมคิดว่ายังทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไม่ได้ปัจจัยแรกคือน้ำมันมันไม่มีที่เก็บฝนนึกภาพว่าแย่งเงินปั๊มรักษา market share น้ำมันมันต้องมีที่เก็บมันไม่เหมือนทองคำซึ่งคุณวางไว้ไหนก็ได้ถูกไหมน้ำมันมันต้องมีที่เก็บทีนี้ตอนนี้บรรดาที่เก็บน้ำมันในหลายๆโรงการทั่วโลกเนี่ยมันเต็มแล้วหลายที่ต้องถึงกับเก็บในเรือนะครับหลายที่ถึงก็ต้องสั่งเรือมาเก็บน้ำมันนะครับคือที่เก็บมีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อที่เก็บเป็นปัญหาเนี่ยนึกภาพว่าถ้าเราปั๊มน้ำมันออกมาอยู่ในเรือนะครับจะไปขายโรงการบอกไม่รับแล้วไม่มีที่เก็บต้องทำไงต้องลดราคาคือตั้มราคาลงไปอีกนั่นราคาจะขึ้นยากข้อที่สองคือว่ามันมีหลายหลุมในอเมริกาที่เขาไม่ได้ขุดอยู่ตอนนี้แต่เขาคิดเลขแล้วว่าถ้าราคาขึ้นมา40-45เขาจะขุดได้กำไรเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าราคาน้ำมันมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวยันไว้อยู่ว่าจะมีคนเริ่มขุดมากขึ้นแล้วก็ราคาจะขึ้นไปได้ไม่มากผมก็คิดว่า2จุดนี้ต้องติดตามดูนะครับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเมืองระหว่างโอเปกกับนอนโอเปกด้วยแล้วก็ยังไม่จบใช่ไหมคะโอ้โหยาวทีเดียวนะคะทิ้งท้ายดัชนีมักจะสะท้อนเหตุการณ์6เดือนล่วงหน้ากูรูคิดยังไงให้พี่เจษก่อนเลยครับจริงครับก็บ่อยครั้งที่ดัชนีราคาหุ้นมันจะเป็น leading indicator หรือปัจจัยชี้นำปัจจัยพื้นฐานครับแล้วก็ถ้าสายเทคนิคเขาก็บอกว่ากราฟไม่มีวันหลอกคุณครับเวลาก็อย่างกราฟตอนนี้เนี่ยมันตัดลงมาเกิดอะไรเดทครอสของคุณชยานนท์อาทิตย์ก่อนใช่ไหมของคุณพีคุณแบงค์นะครับมันเดทครอสมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็เดทจริงของจริงนะคะไม่ใช่แซนด์อินพี่บินล่ะคะก็
มองโลกแง่ดีนิดนึงนะครับว่าผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ทางบวกในช่วงปลายปีถ้าการเมืองเรามันชัดเจนมากขึ้นคือผมมองงี้นายกบอกว่าขอเวลาปีครึ่งจะเลือกตั้งผมคิดว่าถ้าปลายปีนี้เรื่องรัฐธรรมนูญมันชัดเจนเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเราได้เห็นหุ้นกลับมาเพราะว่าผมว่ากลางปีต้องรับข่าวร้ายไปเยอะมากภัยแล้งก็เกิดกลางปีโน่นนี่เกิดกลางปีนะครับถ้าปลายปีรัฐธรรมนูญชัดเจนคนมั่นใจในการเมืองมากขึ้นฝรั่งมั่นใจในเมืองไทยมากขึ้นอาจจะมีข่าวดีก็ติดตามดูค่ะแต่ว่าหลายคนชอบไปดูเป้าดัชนีปีนี้นี่ไม่มีเป้าครับเซมบีพรินซิเปิลไม่มีเป้าดัชนีเพราะว่าเราไปดูแล้วว่าใครทายเป้าก็พลายผิดหมดทุกคนก็อย่าบังอาจทายดีกว่าค่ะแล้วก็เราเป็นสต็อกพิกเกอร์อยู่แล้วด้วยนะคะหัวใจสำคัญในการเลือกหุ้นปีนี้นะคะก็คือต้องทำกันบ้านหนักมากนะคะ CMB บอกว่าจะต้องเป็นสต็อกพิกเกอร์นะคะโดยมีธีมหลักๆก็คือเป็น policy divergent นะคะเรื่องของนโยบายการเงินที่สวนทางกันนะคะอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปในทางที่เข้มงวดสวนทางกับคนอื่นที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้เองก็มีเรื่องของinfrastructure นะคะแล้วก็เรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญต้องเป็น stock picker ด้วยส่วนพี่เจตบอกไว้ว่าต้อง hope for the best นะคะหลายคนชอบคำนี้แต่สิ่งสำคัญที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือ prepare for the worst นะคะซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเรียนรู้ไปกับเรา Phenomena นะคะไม่ว่าจะเป็นบทความนะคะหรือว่า Phenomena Live นะคะที่เราจะมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดี 20:00 วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยแล้วก็โต๊ะนี้นะคะที่มาจากแฮงก้าดีแท็กนะคะเราใช้ทุกครั้งเลยนะคะที่จามจุรีสแควร์แห่งนี้ส่วนไมค์ก็ครบแล้ว3ตัวถ้ามี4คนเราก็จะมี4ตัวนะคะ ครั้งหน้าเจอกันวันที่14ครับผมสุดท้ายนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับยินดีค่ะครั้งหน้าเมื่อกี้คุณเฟิร์นบอกแล้ววันที่14ใครเอ่ยมีบอกได้เอ่ยมกราคมนะครับก็เดี๋ยวรออุบดูกันนะครับ okay. ว่าเป็นใครแต่รับรองว่า น่าสนใจแน่นอนครับใครอยากขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับฝากประชาสัมพันธ์มานะครับมีfun.com นะครับ MWEFUND มีfun.com นะครับ reward crowdfunding ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพิ่งเปิดนะครับได้วัน2วันนะครับถ้าเกิดอยากจะเห็นนะครับมีการแสดงโขนประยุกต์ Dancing with Death ของคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นนะครับจัดแสดงในทุกประเทศเลยเวียนนาอังกฤษญี่ปุ่นมีทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยเพราะไม่ค่อยชอบดูกันถ้าอยากมีเก็บไว้ให้ลูกดูก็ลองไปสนับสนุนโครงการเหมือน Kickstarter นะครับแต่เป็น Kickstarter ในเมืองไทยนะครับMWEFUND meefun.com ลองดูเข้าไปดูในเว็บก็ได้เนาะเผื่อใครอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะmeefun.com ตั้งใจทำทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากพี่วิมพรหมแพทย์นะคะเกสของเราที่มาแฉทุกอย่างนะคะเปิดทุกอย่างที่ทางด้านของ CMB เนี่ยเขาใช้หลักการในการลงทุนให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นแต่ฟังแล้วรู้สึกว่านักลงทุนสถาบันทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นไปใช้กองทุนรวมดีกว่าได้ยินดีครับยินดีขอบคุณมากเลยพี่วินค่ะขอบคุณครับพี่วินค่ะเราสามคนลาไปก่อนเจอกันพฤหัสหน้า20:00 น.บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ